ท่านประธานก็คือรัฐบาลเนี่ยเขาจัดงบแบบนี้มันเข้ากับเนื้อเพลงนี้ละเกินฮะที่มันพูดว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยแต่อยากได้ของที่อยู่สูงยังไงต้องขอลองดูสักทีนะจ๊ะนี่คือมันต้องเสี่ยงกันหน่อยนะท่านประธานก็เดินเรือมาถึงขนาดนี้แล้วท่านประธานจะถามว่าปวดมันเสี่ยงไงเดี๋ยวผมเปิดไปให้ดูฮะงบกลางตัวนี้ท่านประธานฮะสไลด์แรกเนี่ยหันขวามาอาจจะมองไม่เห็นแต่ด้านขวานี่คืองบกลาง ที่รัฐบาลชุดนี้จัดเต็มแม็กเต็มเหนียวก็คือ21.5%เปอร์เซ็นต์แต่กรอบเหลืองๆ64สนี้รัฐบาลคุณประยุป,ปีที่แล้วนี่ต้องยอมแพ้นะนี่เยอะแล้วนะเจอรอบนี้นะโหต้องบอกยอมแพ้เอาเลยครับรัฐบาลชุดนี้งบการในสุดตัวแต่คําถามก็คือไอ้ปอดัดและไส้ในมันคืออะไรทําไมมันสูงขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูท่านประธานอันนี้อาจจะมองไม่เห็นแต่ผมใช้แว่นซูมขยายมาแล้วข้อ12มันเขียนว่าประชาชนมองไปกับผมนะฮะ รายการใหม่ค่าเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร,ร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจภาษาไทยชา้ชาๆชัดๆก็คือดิจิตอลหมื่นบาทาแล้วท่านประธานก็ใส่เงินมาก่อนเลย1 5 2 7 0 0ล้านบาทถามว่าพอไหมไม่พอแล้วจะเอาที่ไหนละปูอาจมันไม่พอห่งแเนี่ยเอามาก่อนยังมีอีกสองก้อนท่านประธานก้อนซ้ายเนี่ยเตรียมตัวแล้วมันเขียนว่าการบริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายปี67 ทุกคนต้องร้องหานะเอามาจาก67ดได้เหรอยังไม่พอท่านประธานสีแดงๆข้างล่างผางหน่วยงานลัดเดี๋ยวผมไปขยายต่อว่ามันคืออะไรไปดูสีส้มกันก่อนสีส้มเนี่ยเขาจะเอางบประมาณรายจ่ายจากปี67ครับ175,000ล้านบาทคือรัฐบาลเนี่ยอาจจะจัดทำพรบอองค์งบประมาณในสภา,านเ,นเตรียมตัวนะฮะหรืออาจจะมีการนำงบกลางรายเงินสำรองเนี่ยมาจ่ายกรณีฉุกเฉินมาสนับสนุนโครงการนี่ ก้อน67ก็เอามาฮะยังไม่พอไปดูอีกก้อนหนึงไอ้ปวดเอามาจากไหนก้อนเงินเกษตรกรแจกเงินหมื่นอันแน่เตรียมไปแล้วทำไมมาอยู่เกษตรกรก็เพราะว่าอะไรท่านประธานไปหากรุงไทยกรุงไทยก็บอกว่าไม่ได้นะฉันกลัวไปหาอมศินอมศินบอกว่าปิดประตูไม่รับแล้วจะไปไหนหันซ้ายหันขวาไม่เจอมัดมือทกศเลยเนี่ยฮะเตรียมเงิน172,300ล้าน และนี่เป็นทุนจาก,กาทกศนะคำถามาก็คือแล้วเอาเงินทกศมาเนี่ยท่านประธานมันเพื่อการเกษตรกี่โมงฮะถามว่ากิจสตีกากี่โมงด้วยอันนี้ใช้หนี้กี่ปีดอกเบี้ยเท่าไหร่โอ้โหนี่มันเยอะมากเลยนี่ยังไม่พอนะฮะท่านประธานรู้ไหมเรายังมีหนี้ค้างกับทกศอีก8 0 0แสนล้าน ผมไม่ลงลึกนะเดี๋ยวพี่ๆจะมาดามาผมในสภาเดี๋ยวให้พี่น้องในอินเทอร์เน็ตเขาไปสืบสอบว่า8ปดแสนล้านมันมีอะไรที่ผูกพันไปบ้างท่านประธานคําถามคือแล้วถ้าเกิดเราทํา10,000บาทใช้ได้ส plup, opus, ําเร็จปุ๊บเราจะเจอผลกระทบอะไรบ้างใช้เงินปุ๊บโอ้โหทํากรอบใช้นี่ปั๊บนี่เตรียมเลยฮะการกรอบใช้นี่สาระโครงการเงิน1บาทดิจิตอลเพิ่มขึ้นนะครับต่อปีนะ 15,800ล้านบาทต่อปนีนี่นะฮะที่ต้องเตรียมใช้ในกรอบนี้ท,นท่านรัฐมนตรีใจเย็นๆน,นะครับขอผมอภิปรายนิดหนึ่งต่อมาครับมีอะไรอีกกรอบหลักการประตูกรอบหลักการนี้พี่น้องประชาชนต้องฟังนะโดยเฉพาะร้านค้าเล็กๆแต่ร้านค้าเล็กๆของท่านกับผมอาจจะแตกต่างกันนิดหนึ่งคือร้านค้าเนี่ยจะถอนเงินสดได้นี่ต้องรอบสองแต่รอบสองของท่านกับผมคงไม่เท่ากันร้านค้าต้องอยู่ในระบบแบบบุคคลธรรมดาลและนิติบ,บุคคลคําถามผมเป็นแบบนี้ท่านประธาน ร้านค้ารายเล็กเนี่ยผมถามหน่อยแบบอามาขายข้าวแกนนี้มาผมที่อยู่ในสูเหล่าขายข้าวแกนเนี่ยถามว่าจะรองหมุนรอบสองเนี่ยรอบสองคือนานเท่าไหร่เพราะพรุ่งนี้ต้องไปซื้อเนื้อแล้วพรุ่งนี้ต้องไปซื้อไก่แล้วอามาก็โกนแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อละปู่อ่ะถ้ารอบสองมันกี่เดือนกี่วันเพราะฉะนั้นร้านค้าเล็กของท่านเนี่ยกับผมเนี่ยคงไม่เหมือนกันเพราะร้านค้าของท่านเล็กๆเนี่ยคือมีทุกหมู่บ้านใช่ไม่ใช่ ใช่ตบมือหนึ่งครั้งท่านประธานใช่แน่นอนอันนี้ร้านค้าของท่านน่ะแหละแต่มันเล็กกับผมมันไม่เท่ากันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นฮะหากร้านค้าขนาดเล็กเนี่ยต้องใช้เงินสดทันทีเหมือนที่ผมบอกและก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเขาอาจจะรู้สึกไม่คุ้มค่าครับจนตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการยังไม่พอครับรท่านประธานมีคนรู้มีหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าได้เงินหมื่นบาทเนี่ยจะใช้ที่ไหน ต้องใช้ตามทะเบียนบ้านผมพาไปดูนนี้อันนี้นี่เจ็บใจมากโดยเฉพาะสีส้ม68%แล้วมองด้านขวานี่ฮะมันเขียนว่าที่ทํางานกับที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน46%ของกรุงเทพมหานครผมยกตัวอย่างแบบนี้ท่านประธานคือแม่บ้านนะฮะทำความสะอาดที่อยู่ในสภาคนหนึ่งผมรู้จักเขาเช่าบ้านอยู่จอมทองแต่เป็นคนอ่างทอแท้ๆเหมือนคุณนัทวุฒิเละฮะคือทีทท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 น่นี้จะถามว่าจะใช้เงินต้องทํำยังไงก็ต้องของเงินพีน่นัทวุฒิเลยล่ะ เอาเงินตรงนี้เดินทางไปที่อ่างทองแล้วก็ไปใช้จ่ายเงินบุญอย่างมีความสุขตรงนั้น <c oughs> คําถามคือความสุขมันจะมาจากตอนไหนครับต้องนั่งบ้านจากอ่างทองขอเงินพินัทวุฒิไปไปอ่างทองแล้วไปใช้เงินตรงนั้นกลับมาใช้เงินหมื่นบาทผมถามหน่อยว่ามันจะเป็นอย่างไรขอท่าสิทธภาพพินครับท่านครับครับผมยังไม่จบทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นอีกแนวทางของผม,มนี้ครับท่านประธานคือรัฐ ควรจะพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการใช้เงิน5้าแสนล้านไม่ใช่ลงทุนในโครงการที่จะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวถ้ามีเงินก็มาผมเสนอแบบนี้ครับรรท่านประธานอย่างแรกเลยโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์5้าแสนล้านนะเราใช้วงเงิน3.8ล้านบาทต่อตําแหน่งจะสามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์ได้ถึง1นึ0 0 0สนสาหมื่นตำแหน่งรรท่านประธานคุณพระคุณเจ้าสปสชต้องตบมือให้10ครั้งกับผมตอนนี้แหละ แล้วมีอะไรอีกเราสามารถใช้งบ5้0แสนล้านเนี่ยสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้25แห่งจริงๆต,งตงีว่าหมื่นล้านผมให้สองหมื่นล้านเลยจะสามารถดูแลผู้ป่วยนอกนะฮะผู้ป่วยนอกย้ำนะฮะราว37ล้าน5 0 0แสนคนต่อปีแล้วมีอะไรอีกท่า,ทานประธานคือถ้าเราเอา5 0 0แสนล้านไปเนี่ยมาใช้ตรงนี้เราใช้งบแค่8 3 0 0 0ล้านบาทต่อปีจะสามารถสนับสนุนเรียนฟรีจริงๆนะ เรียนไปจริงๆเลยได้6ปีทั้งหมดถ้าผู้ปกครองฟันตอนนี้รับรองว่าอุ่นใจไม่ต้องขายเงินขายทองอะไรตอนนี้แล้ว6ปีเน้นๆชัดๆแต่นะฮะพู้แล้วก็เจ็บใจเพราะว่าเงินหนึ่งงินบาทที่ตอนเนี้ยผมบอกพี่น้องประชาชนเลยนะว่าใช้มาจ่ายค่าเทอมไม่ได้นะครับฟันช้าๆชัดๆอ่านปากป,ปวดไม่ได้นะเพราะว่าอยู่ในหน่วยบริการ คำถามคือประเทศเราเป็นประเทศบริการถูกต้องไหมฮะแต่อยากจะใช้เงินหมื่นจจดีขาดก็อาไปจ่ายค่าเทอมก็ไม่ได้คุณพระช่วยท่านประธานครับพูดแล้วผมก็เหนื่อยใจในเมื่อตอนนี้ผมรู้อยู่แล้วยังไงรัฐบาลเสียงเยอะกว่ายังไงก็ผลักดันเงินหมื่นที่จะต้อนให้สุดตรงสุดขัว้วยังไงก็จะทําให้ได้ถึงจะเสี่ยงแต่ก็คงต้องขอรองเหมือนที่ผมพูดในตอนแรกผมเสนอแบบนี้ถ้าจะเอาจริงๆนะหนึ่งเลยล้านค้าขนาดเล็กต้องเบิกเงินสดได้ทันทีครับ อันนี้ผมเสนอท่านรัฐมนตรีเลยท่านมาฟังอยู่2ต้องใช้ในภาคธุรกิจบริการได้คืออย่างนี้ครับช่างตัดผมร้านค้านูน่นนี่นั่นประเทศเราเป็นประเทศบริการถ้าเขาใช้ได้ด้วยเนี่ยเขาเริ่มอุ่นใจแล้วหมื่นบาทเขาจะมีโอกาสทาม,มันได้และส้ยขออภัยพี่นัทวุลนะฮะต้องสามารถใช้จ่ายในทุกพื้นที่ไม่จํากัดนะฮะคือถ้าผมอยู่จอมทองเนี่ยผมต้องไปซื้ออาม่าจอมทองนี้มาที่หน้าสุดเราผมได้แล้วอย่างนี้แหละ มันถึงจะหนึ่งหมื่นบาทจริงๆใช้แล้วก็ดูอุ่นใจไม่ต้องไปอายคนละครึ่งปีที่แล้วเพราะฉะนั้นท้ายสุดท่านประธานสิ่งที่ผมจะฝากฝังก็มีเพียงเท่านี้แต่ก่อนที่ผมจะปิดจบนะฮะผมขอฝากคำหนึ่งไว้ท่านประธานครับการเสนอแก้ไขกฎหมายประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเขาไม่มีการยุบพักหรอครับนอกจากคนพูดจะจิตใจคับแคบขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณสรัสนัน